Oh, giant! Oh my goodness. Whoa! Giant! สวัสดีด้วยค่ะปลูกเองปลูกเองอะควาโพนิกกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูว่าแมกับพี่ไมเคิลเราย้ายปลาไปที่บ้านหลังใหม่ยังไงเนาะฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะฝากกดติดตามช่อง YouTube เพจแล้วก็ไลน์คแมร์อินเตอร์ไว้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับย้ายบ้านแล้วก็ระบบปลูกผักในระบบอะควาโพนิกของคแมร์เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นถังหรือว่าแทงค์น้ำที่พี่ไมเคิลสั่งซื้อออนไลน์มาเพราะว่าเราจะดูดน้ำหรือว่าปั๊มน้ำใส่ลงไปในแทงค์นี้เนาะเพราะว่าในน้ำก็จะมีแบคทีเรียที่จำเป็นนั่นเองถ้าเราต้องรอให้แบคทีเรียโตเนาะเขาจะใช้เวลานานพี่ไมเคิลก็เลยใช้วิธีนี้ดูดน้ำในระบบเอาไปใช้ที่บ้านหลังใหม่นั่นเองค่ะน้ำที่ดูดในระบบอะควาโพนิกเนาะพี่ไมเคิลก็คือเดินดูดผ่านท่อมาแบบนี้แล้วก็ดูดใส่บนรถเลยแบบนี้เพราะว่าน้ำในระบบอะควาโพนิกเนาะเขาจะมีพวกแบคทีเรียที่ดีที่จะทำให้ผักโตนั่นเองเพราะว่าถ้ารอให้แบคทีเรียดีคือต้องใช้เวลาก็เลยเราทำวิธีแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นถังเนาะที่เราจะขนย้ายก็คือไปแล้วรอบหนึ่งเนาะเมื่อวานวันก่อนไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้พี่ไมเคิลพยายามจะเดินทาง2รอบเนาะประมาณเนี้ยค่ะไปแอบส่องพี่ไมเคิลอุ้ยพี่ไมเคิลเอาปลามาแล้วอ่ะตัวทิลาเปียก็สนทิลาเปียอ๋อคอนโอเคโอ้พี่ไมเคิลทยอยย้ายปลามาแล้วโอ้ซึมถ่ายให้ดูตอนที่ยกมาคือมันใหญ่มากนะแล้วก็ปลามีอายุ6ปี7ปีย่าง8ปีอ่ะย่าง8ปีอ่ะเพราะว่ามาพร้อมๆกันกับระบบอะควาโพนิกเนี่ยค่ะพี่ไมเคิลก็จะมีที่ปั๊มไฟแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือเปิดออกซิเจนให้น้องนินละน้องนินเดี๋ยวพามาดูตอนที่พี่ไมเคิลเขายกมาทีละตัวเนี่ยโอ้โหฮาบิ๊ก กิโลแคนดี้คุกวันพี่ไมเคิลเอาใส่แล้วมันใหญ่มากอ่ะมันตีไปที่3โลได้อ่ะ3โล4โลตัวใหญ่มากนี่พี่ไมเคิลอุ้มมาทีละตัวทีละตัวนี่ค่ะเราก็จะเปิดออกซิเจนให้แล้วแล้วก็คือจะไปทั้งแบบนี้เนาะเพราะว่าพี่ไมเคิลก็คือมีแบตเตอรี่ที่จะแบบปั๊มไฟตลอดแล้วก็เนี่ยวีคนี้เราจะเอาปลาไปให้หมดนะโอ้โหไฟกิโลโอ้ยพิกเจอร์มันคุณเนจะไปละพี่ไมเคิลพยายาม2เที่ยวแต่ว่าเนี่ยบ่ายโมงแล้วยังไม่ไปโอ้พี่ไมเคิลเดี๋ยวเราไปดูพี่ไมเคิลเนาะย้ายปลาตอนดึกกันพระจันทร์แบบสวยมากอะโรแมนติกมากไม่รู้มองเห็นไหมอะเนี่ยพระจันทร์สวยมากตอนนี้พี่ไมเคิลก็ทำงานกลางดึกนะคะเราย้ายปลาทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนคือต้องรีบละเพราะว่าแก๊สจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่ไมเคิลกันอายุ This is one of the smaller ones one of the... Oh my goodness Unicorn So big Bigger than that But another bigger like thatSome of them are about a third bigger than that. I can't stop, I've got to keep going.
โอ้จายันโอ้ไม่ตัวเนี้ยโอ้จายันใหญ่มากปานินพี่ไมเคิลหยุดไม่ได้ไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายเพราะว่ารีบมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปลาเย็นเขาตายเนาะอันนี้คือแก๊สจะหมดก็เลยรีบนี่ทำทั้งกลางคืนเลยมองไม่เห็นมาต่อกันย้ายปลาวันที่2เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นวันที่12นั่นเองแล้วก็เราจะรื้อเนาะกระบะตรงนี้ออกก่อนเพราะว่าเราจะเอาปลาคอยคาร์ฟเนาะเมื่อวานเราย้ายปลานิลออกแล้วปลานิลก็จะทั้งหมด2บ่อแล้วก็ตัวยักษ์มากปลานิลก็คือปลาในระบบอะควาโพนิกเนาะมีอายุย่าง8ปีพร้อมๆกันกับระบบอะควาโพนิกเลยปลานิลไป2รอบก็คือกลางวันแล้วก็กลางคืนพี่ไมเคิลขับรถประมาณ8ชั่วโมงเนาะแล้วก็กลับมาเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่12เนี่ยค่ะเราก็จะรื้อกระบะตรงนี้ออกก่อนเพื่อที่จะตักปลาคอยคาร์ฟได้นั่นเองเพื่อนๆจะได้เห็นแบบหมดไส้หมดพุงของระบบอะควาโพนิกคือต้องถ่ายเก็บไว้เลยเพราะว่าเราไม่ได้รื้อแบบนี้บ่อยนะแล้วก็ถ้าใครได้ไอเดียเนาะคอมเมนต์แนะนำให้ลองไปทำกันดูเลยเนาะเพราะว่าหรือว่าทำแล้วมีปัญหาอยากสอบถามอะไรเนาะสอบถามเข้ามาได้เลยรวมถึงถ้าใครที่แบบอยากจริงจังแล้วก็อยากไปต่อที่แบบมีคนให้ตอบคำถามตลอดเวลาหมายถึงว่าเวลาลงมือทำไปแล้วติดปัญหาอะไรเนาะคอมเมนต์ก็คือมีเป็นคลาสสอนสร้างระบบอะควาโพนิกแบบเบื้องต้นหรือว่าขนาดเล็กนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบ่อกรองมูลปลานั่นเองสังเกตว่ามีแผ่นเนาะอันเนี้ยคอมเมนต์ก็จะบอกว่าข้อดีถ้าเราไปอยู่กันในคลาสนอกจากเพื่อนๆจะมีคอมเมนต์กับพี่ไมเคิลรอช่วยตอบคำถามให้ตลอดเวลาแล้วเนาะรายละเอียดการซื้อของหรือว่าของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบเนาะว่าหาซื้อแบบไหนถึงจะปลอดภัยก็จะมาตอบคำถามให้ฝั่งขวามือก็คือจะเป็นฝั่งมูลปลาแล้วก็ตรงเม็ดเล็กๆสีขาวอันเนี้ยเนาะจะเป็นเขาเก็บแบคทีเรียที่จำเป็นในระบบอะควาโพนิกนั่นเองแต่ว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ำนี้แล้วแม่ก็เลยล้างเนาะพี่ไมเคิลให้ใช้บ่อตรงเนี้ยล้างออกให้หมดเลยแล้วก็บ่อนี้หลังจากที่เราเอากระบะด้านบนออกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นด้านล่างที่แบบเพื่อนๆเคยเห็นเนาะแต่แม่ไม่เคยถ่ายให้ดูแบบชัดๆเพราะว่าเมื่อก่อนด้านบนก็จะปลูกผักเนาะเราก็เลยมองไม่เห็นน้องปลาที่เนี้ยมองเห็นน้องปลาชัดละแล้วก็เนี่ยค่ะหลังจากรื้อด้านบนออกก็สามารถตักน้องปลาออกได้ง่ายแล้วก็ปลาคอยคาร์ฟเนาะพี่ไมเคิลบอกว่าถ้าเอาไปขายก็คือค่อนข้างมีราคาเพราะว่าตัวเขาเริ่มใหญ่แล้วแล้วก็ราคาก็จะขึ้นอยู่กับลายของปลาแล้วก็แล้วแต่ตลาดเนาะว่าเขาซื้อขายกันแบบไหนเนาะอันนี้เราตักไปแล้วก็คือหยุดถ่ายไม่ได้เนาะก็คือรีบตักปลาจากน้ำตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ในบ่อที่อยู่ในรถแวนนั่นเองเนาะแล้วก็เราย้ายขนย้ายกันทั้งหมด3เที่ยวเนาะยังไม่เสร็จดีก็จะเหลือปลาเล็กปลาน้อยอีกบ่อหนึ่งนั่นเองเนี่ยค่ะ ช่วยกัน
ปลาตัวใหญ่มากอยู่ที่ประมาณทั้งปลานิลแล้วก็ปลาคอยคาร์ปตกที่ตัวละ3โลกว่า4โลประมาณเนี้ยหลังจากที่ย้ายปลาแล้วพี่ไมเคิลเราบายบายกันก่อนพี่ไมเคิลก็คือต้องประจำการอยู่ที่บ้านหลังใหม่เพื่อที่จะดูว่าน้ำฝั่งนู้นแล้วก็ปลาเขาโอเคไหมเนาะณตอนนี้พี่ไมเคิลก็คือต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รอดูว่าทุกอย่างโอเคไหมแม่ก็คือยังอยู่ที่บ้านหลังเก้านะแล้วก็เหลือน้องเป็ดน้องไก่ยังไม่ได้ย้ายแล้วก็วิกหน้าแม่คิดว่าน่าจะได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube เพจแล้วก็ไลน์แม่อินเตอร์ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ